ลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น twitch.tv/snaptv นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมเอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้มาแปลกไปนิดนึงนะก็ช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ช่วงนี้หรอกก็คือแบบว่าตลอดระยะเวลาที่ผมสตรีมเกมมาเนี่ยก็มีคนถามมีน้องๆเข้ามาถามเยอะนะครับว่าพี่เบนซ์ผมอยากสตรีมเกมบ้างอยากอัดคลิปอยากทำคลิปลงช่อง YouTube บ้างอยากทำคอนเทนต์บ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับก็วันนี้ผมมีไอเทมทีเด็ดนะครับผมเป็นเจ้าตัว Capture Card นะครับของทาง Ever Media นะตัวนี้เนี่ยสามารถยิงภาพขึ้นจอยิงภาพขึ้น OBS แล้วก็สามารถเป็นแท่นชาร์จตัวพวก Steam Deck หรือว่าเป็นพวก Nintendo Switch ไปได้เนี่ยในตัวเลยนะครับก็คือครบเลยครบจบในตัวเดียวเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากเริ่มสตรีมอยากทำคลิปอยากทำแบบว่าบางคนแบบว่าเอ๊ะผมแบบไม่ได้เล่น Dead by พี่ผมเล่น RV ผมเล่นเกมมือถือผมเล่นเกมจากคอนโซลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเจ้าตัวนี้คือเป็นตัวแบบว่าตัวทีเด็ดเลยแบบว่าสามารถเชื่อมต่อได้แทบทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาส่งภาพยิงเข้า OBS เนี่ยของเจ้าตัวนี้จะเป็นตัว USB-C นะครับมันจะมีบอกนะครับว่า Charging Displaying Connecting ก็คือส่งภาพได้ส่งภาพขึ้นจอเล่นได้ส่งภาพเพื่อยิงสตรีมได้แล้วก็สามารถอัดคลิปได้ในตัวมันเองเลยคือมันจะมีที่เสียบ micro SD card นะครับตรงข้างๆเราสามารถกดเนี่ยตัวตรงนี้นะครับเราสามารถกด1ทีเพื่อบันทึกภาพได้เลยนะครับมันจะบันทึกภาพและเสียงนะครับลง micro SD card ที่เราเสียบเข้าไปเพื่อที่เราจะไปทำเอาฟุตเทจเอาไปตัดคงตัดคลิปตัดคอนเทนต์ลงในช่องได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวแบบละเอียดกันเลยในคลิปนี้นะครับผมไปก่อนอื่นเลยนะครับก็เจ้าตัว Capture Card ตัวนี้เนี่ยมันเล็กมากเลยนะครับก็คือเอาไว้พกพาสะดวกมากๆนะเผื่อเราออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับตรงนี้มันจะมีปุ่มกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเพื่อที่จะอัดลง Micro SD Card เลยนะครับนะก็กดปุ๊บมันจะเป็นสีแดงนะครับไฟตรงนี้จะขึ้นสีแดงก็คือจะเริ่มอัดแล้วก็พอเรากดอีกทีนึงก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับก็คือจะหยุดอัดนะก็พอร์ตการเชื่อมต่อข้างหลังก็คือเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายไปทีละพอร์ตนะครับก็ข้างๆนี้ก็จะเป็น micro SD card นะครับผมเพื่อที่จะอัดคลิปหรือว่าอัดคอนเทนต์ต่างๆที่เราเล่นนะครับก็เนี่ยสามารถเอา micro SD card มาใส่ได้แนะนำให้ซื้อเป็นความจุเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเวลาเราอัดเนี่ยตัวไฟล์มันอาจจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อหูฟังนะครับเพื่อที่จะฟังเสียงเกมมาแล้วนะครับก็มือถือก็ได้นะครับใช้เล่นเกมมือถือก็ได้นะ ROV หรือว่าฟรีไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็จะมีพอร์ตหูฟังเอาไว้ใส่เพื่อรับเพื่อฟังเสียงเกมนะครับผมข้างหลังนี้ก็ตรงนี้จะเป็นโหมดสลับโหมดนะครับเป็นสวิตช์โหมดนะครับถ้าเกิดเราหันมาด้านขวาอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นโหมดการ์ดลีดเดอร์นะครับCapture Cardปกติเนี่ยเราก็ต้องเอา Micro SD Card เนี่ยออกมาแล้วก็ไปเสียบกับคอมมันยุ่งยากใช่ไหมครับถ้าเกิดเราสลับสวิตช์มาตรงโหมดเนี้ยก็คือมันจะเปลี่ยนจากCapture Mode เป็นการ์ดลีดเดอร์โหมดนะครับก็คือมันจะขึ้นไฟล์ตรวจพบไฟล์ในคอมเลยนะครับก็เราสามารถเอาตัวฟุตเทจเนี่ยมาลงเพื่อไปตัดต่ออะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสลับกลับมาก็จะเป็น Capture Mode นะครับตัวพอร์ตอันแรกนี้ก็จะเป็น USB-C นะครับเอาไว้ส่งภาพเพื่อเข้า OBS นะครับยิง Steam Xspeed หรืออะไรก็ตามแต่นะครับนะแล้วก็ต่อมาจะเป็น USB-3 นะครับอันนี้ก็คือเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดกับตัวพวก Steam Deck หรือว่าตัว Handheld Game ที่มันเอาไว้เป็นเครื่องเล่นเกมแบบจำลองจากคอมนะครับก็สามารถอันนี้คือตัวทีเด็ดเลยตัวดีเลยนะครับก็คือเอาไว้แบบเสียบเพื่อที่จะแบบว่าเราสามารถใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดผ่านตัวเครื่องนี้ใน Steam Deck ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปเป็น HDMI นะครับพอร์ตก็คือเพื่อที่จะส่งภาพขึ้นทีวีหรือขึ้นจอคอมเพื่อที่จะเล่นเกมต่อไปก็จะเป็น USB-C เป็นรูปLightning เป็นสายฟ้านะครับก็คือเป็นตัวชาร์จตัวพลังงานเข้าตัว Capture Card GC515 นี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นตัวเชื่อมต่อกับพวกตัว Handheld
Nintendo Switch หรือว่าตัว Steam Deck ต่างๆนะครับก็จะมีเขาก็จะมีสายอันนี้มาให้นะครับนี่มันจะเป็นเลข1กับเลข2นะก็มันดีอย่างมันดีมากๆเลยตรงที่ว่าสมมติเราเสียบใช่ไหมเลข1ก็จะเสียบที่เครื่องใช่ไหมครับเสียบปึ๊บใช่ไหมตัวเจ้าตัวแคปเจอร์การ์ดตัวนี้ครับมันจะมีร่องข้างล่างเพื่อที่จะเอาไว้วางแบบว่ามันจะได้แบบวางตัวเครื่องเกมเนี่ยได้พอดีเห็นไหมครับมันจะวางได้พอดีเป๊ะเลยแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยก็จะเสียบกับตัวแคปเจอร์การ์ดปึ๊บแบบนี้อันนี้ก็คือเชื่อมต่อตัว Nintendo Switch เข้ากับตัวแคปเจอร์การ์ดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเสียบให้ครบดูนะครับว่าเซตอัพต่างๆให้ครบนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูตัวภาพในคอมกันนะครับไปนี่ครับมันก็จะมาแบบนี้เลยเราก็จะสามารถเล่นผ่านอันนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดอยากได้ถ้าเกิดเราต้องการฟังเสียงก็คือต้องการแล้วล่ะก็คือเอาหูฟังเนี่ยไปเสียบกับตัวแคปเจอร์การ์ดได้เลยนะครับเสียงก็จะออกทางหูฟังปกติเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับมันก็จะเป็นการอัดเดี๋ยวผมเข้าไปในเกมก่อนปึ๊บนี่ยืมของพี่ชายมานะครับของผมไม่มีของผมไม่มีนะครับผมไม่ได้เล่นเกมใน Nintendo Switch นะปึ๊บปึ๊บแล้วกดปึ๊บนี่มันก็จะเป็นสีแดงนะครับผมเนี่ยแล้วมันก็จะบันทึกภาพแล้วก็บันทึกเสียงไปในตัวเลยนะครับก็คือตอนนี้มันก็กำลังบันทึกภาพตัวเกมนะครับแล้วก็เสียงด้วยนะครับนี่นะครับผมปึ๊บโอเคก็เราก็จะกดปุ่มนี้อีกทีนึงนะครับมันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินปึ๊บทีนี้นะครับก็คือเราจะไปสวิตช์ข้างหลังนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดการ์ดรีดเดอร์ปึ๊บทีนี้เนี่ยครับพอมาดูที่หน้าจอตรงนี้เนี่ยปึ๊บมันก็จะขึ้นตัวไดร์มาเห็นไหมครับก็เนี่ยเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีไฟล์วิดีโอเอาไว้ให้เราสามารถนำไปใช้ตัดเป็นฟุตเทจเป็นคอนเทนต์ได้นะครับตรงนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งภาพทั้งเสียงมาพร้อมเรียบร้อยเลยก็จะเป็นคุณภาพเดียวกับภาพที่เราเล่นเลยนะครับผมครับแล้วก็มาถึงโหมดการสตรีมนะครับผมหลังจากที่เราเชื่อมต่อเจ้าตัวเครื่องเกมเนี่ยกับ USB-C เพื่อต่อเข้ากับคอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องโหลดไดรเวอร์มาลงก่อนนะครับโหลดไดรเวอร์ของตัว GC515 นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ OBS แล้วก็แอดเป็นตัววิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์นะครับผมแล้วก็มันจะมีให้เลือกเราก็เลือกเป็นตัว GC515 ExtraGo นะครับมันก็จะเป็นนี่ภาพอย่างนี้ขึ้นมาให้เลยแล้วก็เราสามารถยิงออกสตรีมได้เลยนะครับแต่ว่าภาพใน OBS เนี่ยมันจะดีเลย์ประมาณ 0.5 หรือ1วินะครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาแล้วเพราะเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็มองที่หน้าจออยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดเราเล่นจากตัวเครื่องแฮนด์เฮลเองเลยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมองหน้าจอ OBS อยู่แล้วนะครับมันดีเลย์นิดนึงก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมกับตัวมือถือให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ดึงออกได้เลยนะครับเราก็สามารถเชื่อมกับมือถือแล้วก็เล่นได้เลยนะครับชาร์จแบตไปในตัวได้ด้วยนี่เรียบร้อยนะครับปึ๊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 บนี่แทบไม่มีดีเลย์นะครับหมายถึงตรงนี้ไม่มีดีเลย์อยู่แล้วนะครับแต่จะมีดีเลย์ตรงนี้นิดนึงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวแคปเจอร์การ์ดตัวนี้ผมบอกเลยว่าใครที่เล่นในใครที่ชอบเล่นผ่านมือถือหรือว่าผ่านเครื่องเกมคอนโซลแฮนด์เฮลอะไรพวกนี้เครื่องนี้คือตอบโจทย์มากๆนะครับนะโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวนะครับผมแล้วก็การรีวิวที่ดีก็จะต้องมีราคานะครับผมก็เจ้าตัว Evermedia ExtraGo GC515 เนี่ยก็จะราคาจะอยู่ที่ 7,990 บาทนะครับน่าจะวางขายแล้วนะครับน่าจะวางขายช่วงประมาณปลายเดือนที่แล้วนะครับถ้าถามผมว่าคุ้มไหมสำหรับผมในฐานะสตรีมเมอร์นะครับผมบอกเลยว่าสุดๆนะครับใครที่แบบว่าอยากได้แคปเจอร์การ์ดที่แบบมันจบเลยในตัวเดียวนะครับมันแบบชาร์จได้ด้วยชาร์จแบตไปเล่นไปยิงสตรีมไปไม่เท่าไหร่อัดไปได้ด้วยมันเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายสมมุติแบบอยากไปข้างนอกอัดผ่านโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือมันครบจบในตัวเดียวนะครับสำหรับใครที่เป็นแบบอยากเป็นสตรีมเมอร์หรือว่าเป็นสตรีมเมอร์อยู่แล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยคือค่อนข้างตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่เล่นเกมมือถือ
เกม Nintendo Switch หรือว่าเป็นพวก Steam Deck อะไรพวกเนี้ยคือดีมากๆเลยนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับอันนี้คือเขาส่งมาให้ใช้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีมากจริงๆนะครับคุณภาพของคือแบบใช้ได้เดี๋ยวจะมีรีวิวตัวใหม่แล้วก็มีขาตั้งไมค์อีกนะครับนะก็เดี๋ยวรอคลิปต่อไปก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ